ฟาย thank you สิดาพีซโอเควันนี้เราก็มาพบกันตอนอะไรเลยคะลูกตอนเช้าเช้าเลยเมื่อเช้าอากาศดีไหมอากาศดีไหมใครตื่นสายเมื่อเช้าใครตื่นสายไม่มีใครทานอาหารเช้ามาแล้วโอ้ใครดื่มนมใครไม่ได้ดื่มนมเลยใครดื่มนมไม่ได้มีไหมถ้าใครดื่มนมไม่ได้ทำไมลูกไม่สบายอ๋อแล้วปกติดื่มได้ไหมดื่มได้นะคะต้องดื่มนมเยอะๆจะได้ร่างกายทำไมคะลูกแข็งแรงเขาบอกว่าถ้าเราดื่มนมเยอะๆเนี่ยพอหนูแก่เท่ารุ่นคุณครูอายุเท่ารุ่นคุณครูหนูก็จะมีกระดูกที่ดีนะคะแต่ถ้าไม่ได้ดื่มนมตอนเด็กๆไม่ค่อยได้ดื่มนมพอโตขึ้นเนี่ยทำไมคะลูกแคลเซียมมันหมดเดี๋ยวมันก็จะปวดหลังเดี๋ยวมันก็จะปวดขาเดี๋ยวมันก็จะปวดข้อมือแล้วแต่แยะๆเลยนะคะแล้วก็จะต้องกินอะไรคะกินยากินแคลเซียมบำรุงแต่ถ้าเป็นเด็กๆเริ่มกินเริ่มดื่มนมตั้งแต่เล็กๆเลยดื่มเป็นประจำเลยนะคะวันหนึ่งอย่างน้อยทำไมคะได้สัก1กล่อง2กล่อง3กล่องก็ยังดีดื่มเยอะๆยิ่งดีนะคะสำหรับคนที่ไม่อ้วนแต่ถ้าคนอ้วนเราก็หลีกเลี่ยงไปดื่มนมอะไรคะพ่องมันเนยคือไม่มีไขมันนะคะดื่มประเภทไม่มีไขมันแต่ถ้าใครยังไม่อ้วนใครยังผอมแห้งแรงน้อยอยู่ก็ทำไมคะดื่มนมปกตินะคะร่างกายก็จะได้แข็งแรงแล้วก็ทำไมคะลูกหน้าตาผ่องใสเขาบอกว่าดื่มนมมากๆเนี่ยแก้มก็จะทำไมคะผ่องผิวพรรณก็จะทำไมดีก็จะขาวตอนเล็กอันนี้เราอาจจะยังไม่สวยก็ได้หรือเราอาจจะยังไม่ขาวก็ได้เห็นไหมสังเกตครูสังเกตบางทีเห็นพี่ๆเขาว่าตอนเล็กๆ เนี่ยเขาก็ยังไม่สวยหรอกเพราะเขาดื่มนมไปเรื่อยๆใช่ไหมพอเขาโตขึ้นป .6 เนี่ยหน้าเขาเปลี่ยนแล้วหน้าเขาก็จะสวยงามขึ้นผู้ชายก็จะหน้าหล่อเหลาเอาการเลี่ยมเทียมขึ้นตอนเล็กๆก็อาจจะกระดำกระดางอะไรตามเรื่องเพราะว่าเราไม่ชอบดูแลตัวเองใช่ไหมบางคนไม่ชอบอาบน้ำบางคนเล่นทั้งวันเลยแต่พอตอนเย็นคุณแม่บอกว่าอาบน้ำบางคนทำไมคะไม่ยอมอาบพอไม่อาบน้ำพอหลับไปเลยทานข้าวเย็นเสร็จหลับเลยพอตอนเช้าตื่นมาลองดมตัวเองสิหอมหรือเหม็นเหม็นเหม็นเสร็จยังไม่พอเช้ามาตื่นสายอีกมาไม่ทันอีกลืมอะไรอีกลืมอาบน้ำยิ่งกลายเป็นไอ้อะไรใหญ่เลยไอ้เหม็นใหญ่เลยใช่ไหมคะไอ้เหม็นเลยเหม็นใหญ่เลยเหม็นเลยเพราะว่าทำไมเย็นก็ไม่อาบเช้าก็ไม่อาบได้ไหมคะไม่ได้ผิวพรรณก็เลยไม่ทำไมไม่สวยงามแต่ถ้าเราอาบน้ำสม่ำเสมอเวลาอาบแล้วก็ถูเอามือเนี่ยถูตามแขนตามขาตามอะไรคะลูกหลังใบหูอะไรเงี้ยลองถูดูบางทีมันจะมีดำๆมาออกมาเขาเรียกว่าอะไรโอ้ขี้ไข่ออกมาด้วยเห็นไหมบางคนนะไม่ได้ดำเพราะว่าผิวดำหรอกดำเพราะว่าขี้ไข่เยอะแล้วเวลาอาบน้ำก็ไม่ถูกขี้ไข่ใช่ไหมแล้วก็บางทีเล่นเหนื่อยๆสังเกตไหมเราเล่นเหนื่อยๆเหงื่อเราจะไหลเยอะใช่ไหมแล้วพอเราไปนั่งสักพักหนึ่งเหงื่อมันก็จะแห้งใช่ไหมลูกเหงื่อแห้งนั่นแหละมันจะเก็บสะสมคราบเหงื่อไข่เอาไว้แล้วถ้าเราไม่ไปอาบน้ำไอ้เหงื่อไข่นี่มันก็จะพอกไว้พอกไว้มันก็ทำให้ตัวเราทำไมดำขึ้นแต่บางคนที่เขาดำเนี่ยสังเกตคนที่เขาดำเนี่ยเขาจะผิวสะอาดบางคนน่ะนั่นเขาดำเพราะสีผิวของเขาแต่บางคนดำแล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะบางนี้ก็ยังขาวแขนก็ขาวแต่ทำไมตรงนี้ดำขาดำนั่นแสดงว่าอาบน้ำแล้วไม่ทำไมคะไม่ถูตัวเองแล้วก็ไม่เช็คให้สะอาดไหนใครอยากผิวพรรณดีเพราะนั้นเวลาอาบน้ำหลังอาบน้ำทุกครั้งต้องเช็ดตัวให้แห้งให้สะอาดด้วยนะคะเอาละและอีกเรื่องหนึ่งคุณครูฝากไว้เวลาที่เราทาแป้งเราอย่าทาแป้งเยอะแป้งเวลาเราทามากๆขึ้นเนี่ยนอกจากว่ามันอยู่ที่หน้าเราเยอะแล้วเนี่ยทำไมคะไม่สวยเลยแล้วก็ยังทำให้เราเกิดเป็นภูมิแพ้ได้เพราะว่าเราสูดฝุ่นของแป้งหนูต้องสังเกตถ้าเวลาหนูทาแป้งหนูเอาแป้งทาไอเนี่ยอะไรนะเทอ่ะมันจะมีฝุ่นกระจายเห็นไหมคะนั่นแหละฝุ่นตัวนั้นแหละมันจะทำให้เราเป็นภูมิแพ้ได้
นะคะหายใจไม่สะดวกเพราะนั้นเวลาปะแป้งเนี่ยควรทาแต่น้อยอย่าทาทีเยอะๆบางคนทาเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วเอาแล้วก็ล้างหน้าตอนกลางวันอ่ะปะแป้งขาวปุ๊บเป็นอะไรเลยโหยเป็นขาววอกเลยเป็นหน้าเป็นผีไปเลยสวยไหมไม่สวยแล้วแป้งก็หมดไปเสียดายแป้งไหมโอ้กระป๋องนึงแพงไหมแพงด้วยราคาก็แพงถ้าเราใช้อย่างประหยัดเราอาจจะใช้ได้นานถ้าเราใช้แล้วก็ทิ้งไปกับสายน้ำน้ำก็เปลืองแป้งก็เปลืองเห็นไหมเสียดายเงินเสียดายไหมเสียดายแม่ทำงานเหนื่อยนะคะแต่นี่ใช้แต่น้อยๆพอเพียงนะคะอ้าวไปดูที่สไลด์เลยค่ะลูกโอเควันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของ Amazing Thailand จะอยู่ในหัวข้ออะไรคะ Entertainment นั่นเองนะคะดูต่อเลยค่ะ What day is today วันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยWednesday. Can you spell Wednesday? Yes. Yes, spell it. Oh, very good. ช่วยให้ตัวเองเยี่ยมมากเลยคุณครูมองไปนะแต่ละคนนะปากขยับหมดเลยแสดงว่าจำตัวอักษรได้แล้วแต่ละคนนี่ปากขยับเลยดูจากไหนเขาดูจากในอะไรคะลูกบนกระดานดำครูจะเขียนไว้บนกระดานดำให้เขานะคะคุณครูก็คิดว่าปลายทางส่วนมากก็จะเขียนไว้บนกระดานทุกคนทำไมคะปากอ้าหมดเลยแล้วก็ดูแล้วแสดงว่ารู้จักตัวอักษรนะคะอ้าวอีกครั้งนึงค่ะลูกพร้อมกันค่ะดาบเบิ้ลยูเก่งจริงๆเลยวันนี้ห้องคุณครูเจี๊ยบเก่งจริงๆเลยนะคะดูต่อเลยค่ะLet's sing together ไปกับเพลงนี้ค่ะเพลงกาวจำได้ไหมเอ่ยเคยเต้นหรือยังน่าจะเต้นแล้วนะเต้นแล้วยังลูกลองดูนะมีคำว่าไฮกับโลจำได้ยังจำได้ไหมเคยเปิดยังลูกเราจงพอยังยายเดี๋ยวฟังก่อนพราละลอพราละลอขึ้นไปสูงและต่ำลงเพียงมองดูสิมองดูสิขึ้นสูงดีแล้วต่ำลงเพียงถ้ามีคำว่าไฮเมื่อไหร่กระโดดสูงเลยถ้ามีโลเนี่ยต่ำโอ้เฮียวิโก้ไทยลา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 อับโลสีโซสีโซอับโลดำอับกระโดดด้วยลูกกระโดดอย่าทำมือเหมือนคุณครูเพราะคุณครูกระโดดไม่ได้คุณครูกระโดดแล้วขาดเจ็บเอาใหม่ใหม่ตัววิ่งให้โดดโลดำทาลาลาทาลาลาเอาอับกระโดดลงสีโซอับอับองค์ไฮดาวโลถ้ามีคำว่าอับกับไฮเนี่ยขึ้นสูงเลยเอาดาวลงสวิงไฮกระโดดลงเลยทาลาลาทาลาลาเอาอับกระโดดลงอับลงอัพโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังก่อนลูกเพลงนี้มันจะมีอยู่แค่กระโดดขึ้นกระลงแค่นั้นแหละถ้ามีคำว่าไฮนะไฮไฮแล้วก็โลก็ต่ำเลยเวลากระโดดขาติดพื้นไหมไม่ติดเวลากระโดดก็กระโดดขึ้นไปมีคำว่าไฮเมื่อไหร่กับอัพขึ้นสูงเลยถ้ามีคำว่าโลกับดาวทำไมคะลูกต่ำเลยอีกรอบหนึ่งดูสิแต่ไม่ต้องกระโดดแรงมากนะลูกเดี๋ยวมันเหนื่อยสวิงไฮก็กระโดดขึ้นไปอย่างนี้นะลูกพอกระโดดเสร็จลงเลยเต้นไปอย่างนี้ก่อนกระโดดนิดเดียวไปเล่นด้วยกันคราละลาคราละลา
ไปสูงลดต่ำลงเหมือนเราแฝงชิงช้ามองดูสิขึ้นสูงดีแล้วต่ำลงมาโดนเลยสวิงไฮสวิงโลโอ้เฮียวิโกทาลาลาทาลาลาเอาอัพเอาละสีโซอัพแล้วอัพไฮโดดกระโดดกระโดดต่ำเอากระโดดเอาลงเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นลงขึ้นลงลงลงตายลงทาราลาเอาขึ้นลงเอาขึ้นลงอยู่ไทยเอสอยู่ไทยเอสถามว่าเหนื่อยไหมได้ใครเหนื่อยโอ้แรงว่าเหนื่อยจริงๆมันก็เหนื่อยแรงขวดแล้วว่าอย่าเต้นแหละอย่ากระโดดแรงเกินกระโดดเทวดาเพราะว่ามันมีแต่อะไรคะลูกหายขึ้นโลต่ำหายขึ้นโลอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมกระโดดขึ้นปุ๊บลงพอตึ๊กหน่อยเดียวกระโดดขึ้นอีกแล้วใช่ไหมโอ้เหนื่อยเลยแต่วันนี้คุณครูน่ะไม่เหนื่อยหรอกเพราะคุณครูไม่เต้นนะโอเคดูต่อเลย Let's playเกมให้ดูเกมหน่อยก่อนแต่ยังไม่เล่นหรอก